สมาคมตังเองเม่งยี้จันทบุรีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พร้อมจัดทำพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมตังเองเม่งยี้สมัยที่8ปีบริหาร 2558 ถึง 2560 ค่ะช่วงค่ำวันนี้ที่โรงเรียนตังเองจันทบุรีได้มีกำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และจัดทำพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมตังเองเม่งยี้ประจำปีบริหารใหม่คือสมัยที่8ระหว่างปี 2558 ถึง 2560โดยมีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนายเซ้งปิยะธรรมพุทธิกุลนายกสมาคมตังเองเม่งยี้คนใหม่สมัยที่8ซึ่งได้ขึ้นเวทีกล่าวความรู้สึกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมตังเองเม่งยี้โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้างคณะผู้บริหารโรงเรียนตังเองและอีกมากมายให้การปรบมือเพื่อแสดงความยินดีพร้อมทางได้ร่วมกันมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกสมาคมตังเองเม่งยี้คนใหม่เริ่มโดยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตามด้วยนายธวัชชัยอนันต์พงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้างซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมตังเองเม่งยี้คนใหม่ก็จะเข้ามาบริหารงานของสมาคมอย่างเป็นทางการโดยพร้อมที่จะพัฒนางานส่วนต่างๆให้กับโรงเรียนตังเองเม่งยี้และมีส่วนในการช่วยพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ